ไม่ต้องใช้มีดใช้คัตเตอร์เลยโอ้โหสวยงามมากเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Prepare Channel กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็ลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับเริ่มมีใครอยากจะทำ YouTube เต็มตัวแล้วนะครับวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับแพงก็จะมา Unbox iPhone 14 Plus นะครับต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นการจับเครื่องแรกที่เป็นเครื่องของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนที่แพงไปรับ iPhone 14 Pro เนี่ยก็มีได้จับไปแล้วที่สาขานะครับตัว iPhone 14 Plus แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มาแกะกล่องพร้อมกันละกันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้ทำมาหลายปีมากๆแล้วนะครับหมายถึงตัวแพนเองนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ครับการที่เราจะแบบทำคลิปอันบ็อกได้เร็วอ่ะคือแพนได้เครื่องมาตั้งแต่วันศุกร์และวันนี้วันจันทร์นะครับก็ผ่านมา3วันแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาเซตกล้องเซตไฟเตรียมไว้นะครับพอได้เครื่องปุ๊บก็เซตไม่ทันแล้วก็ติดงานนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาอันบ็อกแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าเป็นไอเดียแล้วกันว่าเอ้ยทำไมแพนถึงซื้อ iPhone 14 Plus นะครับแล้วคุณควรจะซื้อรุ่นไหนแพนก็จะมีให้เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันเป็น iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาอันบ็อกซ์ก่อนดีกว่าครับกล่องก็จะมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกล่องบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็แกะได้โดยไม่ต้องใช้มีดใช้คัตเตอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเสียงมันเคาะพริ้งจริงๆนะครับแกะไปปึ๊บนี่เลยนะครับ iPhone 14 Plus นะครับโอ้โหสวยงามมากสัมผัสแรกที่รู้สึกนะครับคือน้ำหนักไม่หนักอย่างที่คิดเอาตรงๆต้องบอกว่าแพนไปดูน้ำหนักมาแล้วนะครับถ้าอย่าง iPhone 14 Plus น้ำหนักอยู่ที่203กรัมนะครับถ้าเกิดเป็น iPhone 14 Pro เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่206กรัมก็หมายถึงว่าขนาดเครื่องที่เล็กกว่าแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าตัวกล้องตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่หนักกว่านะครับนี่14 Plus โหสวยมากสวยจริงๆนะครับนี่เปิดมานิดนึงนี่นะฮะก็จะมาพร้อมกล้องคู่แบบนี้นะครับก็เป็นกล้องมุมกว้างธรรมดากับมุมกว้างมากนะครับนี่แล้วก็เป็นขอบตัดแบบนี้นะครับมีช่องใส่ซิมอยู่นะถ้าเกิดเป็นโมเดลของประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกานะครับโอ้โหสวยมากเราแปะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับว่านี่มันเครื่องคุณแม่ครับไม่ใช่เครื่องผม แต่ว่าเดี๋ยวคือแพนอาจจะสั่งเคสกับสั่งฟิล์มมานะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงก็คือจะแอบใช้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปพอเราทำการยกเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับด้านล่างก็จะมีสาย Lightning to USB-C นะครับแล้วก็ไม่มีหูฟังให้แล้วนะครับข้างในก็มีที่แกะซิมตรงนี้นะครับปกติสติ๊กเกอร์อันเดียวนะฮะไม่มีอะไรนะครับหูฟังไม่มีให้แล้วนะครับมีแค่นี้นะฮะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีอะแดปเตอร์ USB-C อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iPad MacBook ต่างๆใช้ด้วยกันได้นะครับเอาล่ะก็แกะกล่องมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้แกะเยอะนะครับเพราะว่าเปิดมาก็เจอตัวเครื่องเลยไม่ได้มีหูฟังไม่ได้มีอะไรรุ่นนี้นะครับเป็นซื้อเป็น iPhone 14 Plusความจุอยู่ที่256กิกนะครับสาเหตุก็คือแพนเนี่ยส่วนตัวใช้128กิกครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันแน่นเกินไปมันเต็มเกินไปคือปกติแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับการใช้ iOS เนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเราความจุเนี่ยเริ่มเต็มมากๆเนี่ยก็จะมีการออฟโหลดแอปหมายถึงว่าแอปเนี่ยจะถูกเก็บขึ้นบนคลาวด์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้งานต้องกดดาวน์โหลดใหม่ซึ่งรุ่นที่แล้วที่แพนใช้เป็น iPhone 13เนี่ยก็ใช้128กิกแล้วมีหลายแอปนะครับที่ต้องโหลดบ่อยมากๆครั้งนี้นะครับแพนก็เลยซื้อเป็น256กิกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ไปแต่ว่า iCloud เนี่ยก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับสำหรับสเปคเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะดูเก่าพอใครไปดูสเปคเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เป็น A15 Bionic หมายถึงตัว CPU นะในขณะที่ iPhone 14 Pro กับ Pro Max เนี่ยเป็น A16 Bionic แล้วนะครับแต่ว่า A15 Bionic เนี่ยต้องบอกว่ามี GPU เพิ่มมา1แกนถ้าเกิดเทียบกับ iPhone 13แล้วก็ RAM เนี่ยจาก4กิกในรุ่น14กับ14 Plus เนี่ยเป็น6กิกแล้วRAM ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้คุณสามารถเปิดแอปพร้อมกันได้เยอะขึ้นทีนี้ CPU คุณอาจจะคิดว่าเป็นรุ่นเก่า A15 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น CPU รุ่นเดียวกับ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max ก็คือ iPhone รุ่น Pro รุ่นที่แล้วนั่นเองนะครับ Apple เนี่ยเขาก็ถนัดเรื่องการ reuse อยู่แล้วซึ่งจริงๆก็ดีนะเขาก็คำนึงถึง environment นะครับแต่ว่าคนที่เป็นคอน sumer ที่ตามรุ่นใหม่หลายรุ่นเนี่ยก็จะรู้ว่าiPhone 14กับ14 Plus เนี่ยมันดูไม่ค่อยต่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่แพนเลือกซื้อนะครับเป็นสาเหตุหลักเนี่ยก็เพราะว่า iPhone 14 Plus เนี่ยเป็นเครื่องที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เป็น14ที่ไม่ใช่รุ่น Pro เนี่ยฟีเจอร์ก็จะไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีจอที่เป็น Promotion Display 120Hz กล้องไม่ได้เยอะมาก
CPU ไม่ได้แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตก็จะอยู่ได้ยาวนะครับเพื่อนให้พันซื้อให้คุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณแม่ใช้ได้ยาวๆเพราะว่าคุณแม่ชอบแบบช้อปปิ้งออนไลน์ชอบดูไลฟ์แล้วก็ต้องชาร์จแบตเป็นประจำตอนนี้คุณแม่ใช้เป็น iPhone XS อยู่ก็นานมากๆแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนให้มาเป็นรุ่นนี้จะได้ใช้แบตได้นานขึ้นนะครับสำหรับใครที่ถามว่า iPhone 14กับ14 Plus เนี่ยมีตัวเลือกสีกี่สีนะครับมีอยู่5สีด้วยกันก็จะมีสีฟ้านะครับสีนี้นะครับแล้วก็สีม่วงสี Starlight สี Midnight แล้วก็สีแดง Product Red นั่นเองก็อันนี้เรียกเป็นสีฟ้าก็สวยดูดีเลยนะครับใส่เคสอยู่แล้วมาถึงสิ่งที่แตกต่างนะครับจาก iPhone 13นะครับก็คือตัวกล้องนะครับก็จะถ่ายที่มืดได้ดีขึ้นมี Photonic Engine นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยมีรูรับแสงที่กว้างกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้องตัวหลักเนี่ยจะมีรูรับแสงที่เท่ากับตัว iPhone 13 Pro นะครับแล้วก็ถ้ากล้องมุมกว้างมากก็จะถ่ายที่มืดได้ไม่ดีเท่า iPhone 13 Pro หรือว่า Pro Max นะครับก็เป็น drawback นิดนึงนะฮะแล้วก็มีแอคชั่นโหมดนะครับที่เราสามารถวิ่งถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ไว้ถ่ายเด็กๆถ่ายลูกถ่ายเพื่อนๆถ่ายกิจกรรมที่มันเอ็กซ์ตรีมหน่อยในฟีเจอร์นี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าแอคชั่นโหมดเนี่ยเดี๋ยวไปลองเทสกันเพราะว่าแพนก็ยังไม่ได้เทสแบบจริงจังถ้าเกิดมันดีเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องเซลฟี่นะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีออโต้โฟกัสแล้วก็มีความฉลาดมากขึ้นความละเอียดดีขึ้นแล้วก็ถ่ายที่มืดได้ดีขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ iPhone 14เนี่ยจะมีฟีเจอร์ Crash Detection ก็คือถ้าเกิดคุณประสบอุบัติเหตุรถชนอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบมีการแจ้งเตือนแต่ว่าก็มีสำนักข่าวออกมาหลายที่นะครับที่บอกว่าฟีเจอร์เนี้ยมันใช้ไม่ได้จริงบางทีเนี่ยเราไปเล่นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ก็มีการ crash detection แล้วหรือว่าพอ crash จริงๆดันไม่โทรศัพท์ไปหาแบบตำรวจซะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอีกฟีเจอร์นึงที่หลายคนก็อาจจะเห็นใน keynote ของ Apple เนี่ยก็คือฟีเจอร์ที่เป็น satellite นะที่เขาจะแบบชู iPhone ไปตามอากาศอะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราเจอดาวเทียมแล้วเราอยู่ในแบบ middle of nowhere ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับก็ฟีเจอร์นี้ใช้ยังใช้ไม่ได้ในไทยนะครับใช้ได้แค่ในอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้คงไม่ยาวมากหรอกเพราะมันคือการ unbox เนี่ยแพนรู้สึกว่าพอมันเป็น14 plus เนี่ยแล้วข้างๆเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจับได้ถนัดมือแล้วก็สบายมือมากกว่าที่เป็นสแตนเลสสตีลแบบตัว14 pro max นะครับแต่ว่านะครับคุณฟังจนจบคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่อยากซื้อตัว14 Plus ก็ได้เล่าให้ฟังก่อนแล้วกัน14 Plus นะครับเปิดตัวมาที่ราคา 37,900 บาทนะครับ128 GB แต่ถ้าเกิดที่แพนซื้อเป็น256 GB เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 41,900 บาทแล้วถ้าเกิดเป็น512 GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 59,900 บาทนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะซื้อ14 Plus นะครับแพนคิดว่า iPhone 13 Pro Max ก็เป็น choice ที่น่าสนใจน่าสนใจยังไงเพราะว่าตอนนี้ดีลเลอร์มือถือค่ายมือถือต่างๆยังขายอยู่แล้วก็พวก iStudio ก็ยังขายอยู่นะครับราคาก็จะลงมาจากราคาเปิดตัวประมาณ 3-4,000 ซึ่งราคาเปิดตัวของ iPhone 13 Pro Max 128GB เนี่ยอยู่ที่ 41,900 บาทแล้วตอนนี้มันก็ลดราคามาอีกเพราะฉะนั้นมองว่า13 Pro Max น่าสนใจเพราะว่าคุณได้หน้าจอ Promotion Display ที่เป็นจอลื่นๆ120 Hz นะครับแล้วก็กล้องคุณก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นโอเคน้ำหนักอาจจะหนักขึ้นแต่ว่าแบตเตอรี่ก็ไม่หนีกันกับตัว14 Plus จอใหญ่เหมือนกันนะครับ 6.7 นิ้วเท่ากันแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเป็น13 Pro Max มือ2เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 35,000 ใครที่ไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นมือถือรุ่นใหม่ตลอดเวลาเพื่อนมองว่าน่าสนใจเลยเพราะว่า CPU มันเดียวกันนะครับ13 Pro 13 Pro Max14แล้วก็14 Plus CPU ตัวเดียวกันแรม 6GB เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้สัมผัสความเร็วมากถ้าเกิดคุณเป็นแบบ13 Pro Max หรือว่า14 Plus จะซื้อไหนก็มีค่าเท่ากันนะครับจบแล้วอะหมดแล้วคลิปนี้เร็วมากนะครับก็เป็นอันบ็อกซ์แล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงมุมมองของแพนนะครับว่า14 Plus มันโอเคไหมอะสรุปสุดท้ายเลยนะครับแล้วทำไมแพนถึงยังเลือก14 Plus นะครับคือแพนมองอย่างนี้ครับโอเค13Pro Max เนี่ยมันอาจจะราคาน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับแต่แพนมองในมุมของว่าคุณแม่ใช้เนี่ยแพนก็อยากให้ใช้โทรศัพท์ที่ตอบโจทย์กับเขาเพราะแพนมองว่าเขาไม่ได้ใช้ถึงขั้น13 Pro Max คือไม่ต้องมีกล้องหลายอันไม่ต้องมีจอลื่นแต่ว่าเขาอยากได้มือถือที่จอใหญ่หน่อยแล้วก็เบานะครับจะได้พกพาสะดวกคือมันก็หนักต่างกันไม่มากหรอกตัว14 Plus เนี่ยหนักอยู่ที่203กรัมนะครับแล้วก็14 Pro Max เนี่ยหนักอยู่ที่240กรัมก็ประมาณแบบ30กว่ากรัมจริงๆมันก็ไม่ได้แมทเทอร์มากแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอันนี้มันพอแล้วสำหรับเขานะครับทีนี้
ใครคิดเห็นยังไงนะครับคุณซื้อรุ่นไหนคุณสนใจอันไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันท่านมองว่าในปีนี้เนี่ย Apple ทำการตัดสินใจของคนเนี่ยให้เรียกว่าง่ายดีไว้อะมันก็ง่ายขึ้นน่ะคือหมายถึงว่ามันง่ายขึ้นที่คุณจะไปรุ่นโปรเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ต่างใหม่ๆเยอะไงแต่ว่าอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยแพนก็แบบเลือก13โดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่า13 Pro มันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าในรุ่นนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะแบบอยากได้ความแตกต่างอ่ะมันก็จะต้องไป14 Pro หรือว่า14 Pro Max นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนเลยแต่ว่าแพนคิดว่าก็คงไป14 Plus ตัวนี้แล้วก็คงไม่ได้เปลี่ยนสำหรับคุณแม่นะก็อย่างที่บอกว่าใช้ 10S อ่ะก็ใช้มาจนถึงรุ่นนี้ได้นะครับเห็นว่า14ก็ยาวอาจจะถึง17 18เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพีแพนด้วยแล้วฝากติดตามแพนใน Instagram ด้วยนะครับในพีแพนนะเดี๋ยวแพนขึ้นไว้ข้างล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ